ถูกโยงไปถึงประเด็นอาร์ตพระสุทธิ์นะคะออกมาพูดถึงเพื่อนในวงการที่เอาเรื่องของตัวเองไปพูดสำหรับหมอก้องสรวิทย์นะคะที่เขาออกมายอมรับว่าแอบคิดว่าอาจจะหมายถึงตัวเองนะเพราะว่าเคยมีพูดคุยกับหลายคนเรื่องสัญญาของอาร์ตแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีพร้อมบอกว่าที่จริงอาร์ตสามารถโทรมาเคลียร์กับตัวเองเลยก็ได้คือตอนแรกที่ฟังอ่ะผมก็มีความรู้สึกว่ามันหมายถึงเราหรือเปล่าผมก็คิดอยู่ว่าหมายถึงเพราะว่าไอ้เหมือนว่ารายละเอียดที่อาร์ตให้มามันก็เดาได้ไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ผมก็คิดว่าสิ่งที่อาร์ตพูดเนี่ยถ้าผมจะรู้เรื่องผมรู้เรื่องอยู่เรื่องเดียวก็คือที่อาร์ตบอกว่าเราพูดเรื่องของเขาคือณตอนนั้นอ่ะผมก็ยอมรับว่าผมมาพูดเรื่องของเขาตอนที่เขามีประเด็นที่ว่าออกจากช่อง3เราก็คุยเรื่องการที่อาร์ตออกจากช่อง3มันทุกคนก็รู้อ่ะส่วนในเรื่องอื่นๆที่อาร์ตว่าผมไม่รู้เรื่องเลยจริงผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตกลงใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าดูจากรายละเอียดมันก็คือผมไม่รู้เรื่องถ้ามีปัญหาอะไรอาร์ตสามารถโทรหาได้เลยถ้าแบบว่ามีสงสัยคือเราเพื่อนกันน่ะก็โทรหาได้ถามได้แล้วก็ไม่ต้องรอมาถึงวันนี้เอาตั้งแต่วันนั้นเลยไม่งั้นถามว่าคือหลังจากที่เราคุยเรื่องนั้นเสร็จแล้วเราได้คุยกับอาร์ตอีกไหมครับไม่ได้คุยครับอันนี้ผมยอมรับเลยว่าไม่คุยเนื่องจากว่าผมว่ามันสิบนะสิบปีที่หมดสัญญาไปไม่ได้คุยเลยมันจะกลายเป็นประเด็นว่าเขาจะเข้าใจผิดว่าเอาชื่อเขาไปคุยในวงอะไรอย่างนี้คืออย่างนี้อาจจะคืออย่างนี้ครับผมว่านะมันมีบุคคลที่สามซึ่งอย่างตัวเขาเองเขาก็พูดถึงว่ามันมีบุคคลที่สามก็นั่นแหละบางทีอ่ะมันจะต้องเผื่อใจคิดไว้บ้างว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของเราสองคนเราก็ควรจะคุยกันสองคนอย่าผ่านบุคคลที่สามหรือว่าถ้าเกิดว่าฟังบุคคลที่สามมาพูดถึงผมหรือผมฟังอีกคนนี้แล้วพูดถึงอาร์ตเรื่องมันเปลี่ยนได้หมดเลยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมว่ามันไม่มีใครผิดทั้งเขาทั้งเราพี่ก็มีความงงไหมว่าเออทำไมจุดมันถึงผุดขึ้นมาอีกในผ่านมา10ปีแล้วอะไรเงี้ยพี่งงไหมล่ะโกรธไหมเนี่ยกล้องหรือว่ายังไงคือผมมันนะถามว่าโกรธไหมเอาจริงๆเลยอ่ะอาร์ตกับผมเฮ้ยจริงๆเราทั้งสองคนเนี่ยอาจจะเป็นเหยื่อด้วยกันทั้งคู่ก็ได้นะอาร์ตคือถ้าอาร์ตรู้ว่าคนเนี้ยเออแล้วหรือว่าผมอ่ะโดนอะไรมาบ้างจากคนเนี้ยอาร์ตอาจจะเห็นใจเราบ้างก็ได้นะอาร์ตแสดงว่าคือเราไม่คุยกันเท่านั้นแหละเขาถามว่าโกรธไหมไม่คือไม่ได้โกรธที่ออกมาพูดเลยเพราะว่าเฮ้ยในเมื่อมันผมไม่รู้เรื่องจริงๆนะผมจะโกรธทำไมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ